ผมเองผมเห็นน้องจอดรถในที่คนพิการแล้วก็ตรงนี้มันไม่ใช่ที่คนพิการผมยอมไม่ได้ผมยินดีจ่ายค่ากระจกแต่ผมยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ผมต้องขอโทษผมถอยแล้วก็อาจจะไม่เห็นเพราะผมดูที่เนี่ยว่ามันมีที่เกิดผมคิดว่าอยู่ช่วงนี้นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำร้ายทำไมคุยไม่ได้คุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมผมประกาศชั่วโมงกว่าแล้วประกาศตั้งหลายรอบแล้วไม่มีประกาศผมประกาศหลายรอบแล้วประกาศเจ้าของรถติดต่อที่จะสัมพันธ์ประมาณ2ชั่วโมงแล้วประกาศหลายรอบแล้วเรากินทานอยู่ที่ MK ผมก็ไม่ได้ยินนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมยืนยันว่าประกาศเป็นชั่วโมงแล้วมากกว่าชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงโอเคแล้วคือยังไงตอนนี้ดีเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียหายให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอาจจะเราลืมหรือว่าอะไรก็ขอโทษไม่เป็นไรมันก็เหมือนกันต้องเดี๋ยวไปที่โรงพักนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียหายเขาแค่นั้นเองมันคุยกันได้ไม่จ่ายค่า